เราดูคร่าวๆนะคะด้วยความเร็วขึ้นตอนนี้เนี่ยถ้าดู Export Import เนี่ยคะตัวเลขเป็นล้านล้านบาทถ้าดูส่วนล่างนะคะ GDP เนี่ยของไทยเนี่ยปี2011เนี่ยประมาณ 10.54 ล้านล้านบาท Export เข้าไปทั้ง 6.88 นะคะบวกกับ Import ก็เกินตัว GDP แล้วก็คือประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP อ่ะนะคะแต่ถ้าดูตัวทัวริซึมเนี่ยก็นำเงินรายได้เข้าประเทศก็ 0.71 ล้านล้านบาท FDI ต่อปีก็ประมาณ 0.24 แต่ว่าทั้ง2ตัวนี้ก็เช่นเดียวกับด้านของ International Trade มันสร้าง Multiple Effect มัน Generate รายได้นะคะมันนำเอาอย่างโดยเฉพาะ FDI ที่เราวางยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาโน้ตฮาวเข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดูต่อนะคะสถานการณ์การค้าตอนนี้เราก็ทุกท่านคงรู้ปีที่แล้วปีนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเพราะว่าปัญหาในยูโรโซนนะคะปัญหาในตลาดอเมริกาซึ่งตอนนี้เริ่มจะกระเตื้องขึ้นในตลาดหลักๆเราเนี่ยพึ่ง3ตลาดหลักคืออเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มกระจายตลาดออกมามากขึ้นนะคะจีนก็กลายเป็นตลาดคู่ค้าอันดับต้นๆ ตอนนี้คู่ค้าถ้าจะบวก Export กับ Import เนี่ยญี่ปุ่นยังอันดับ1 นะคะคือ Import ยังมากมูลค่าสูงแต่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจีนเฉือนญี่ปุ่นไปแล้วในกรณีของไทยกับจีนเนี่ยฉะนั้นจีนก็เลยกลายเป็นถ้าบวกอิมพอร์ตก็น้อยกว่าตัวเลขกลมๆที่เราค้ากับญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นคู่ค้าอันดับต้นของไทยคือญี่ปุ่น2คือจีนและ3ก็หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกานะคะก็ถ้าดูไซส์ถ้าเป็นตัวเลขนะคะมูลค่าของเราเนี่ยปี2012เนี่ยการค้ารวมก็พูดสั้นๆก็ใกล้ๆ 500,000 ล้านนะคะ 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐไม่ใช่บาทนะคะไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยการค้าระหว่างประเทศก็ถ้าดูจีนเนี่ยเขารัฐบาลเนี่ยก็ต้องการที่จะลดการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศก็พยายามที่จะกระตุ้นสร้างตลาดภายในประเทศรองรับนะคะของไทยรัฐบาลก็มีนโยบายคล้ายคลึงกันที่จะกระตุ้นนะคะ domestic economy แต่วิธีการเนี่ยเราก็คงต้องมองไกลนิดนึงว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศมันต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องทำยังไงคะ 1. การจับจ่ายใช้สอยในประเทศจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องทำให้เกิดการจ้างงานนะคะประเทศไทยเนี่ยเรื่องของอัตราว่างงานก็ไม่มากไม่สูงมากไม่เป็นปัญหาแต่เราเป็น net importer ของ foreign workers ตรงนี้ก็เข้ามาในประเทศเราการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมากเรื่องของธุรกิจนะคะประเทศไทยตอนนี้ก็กำลังตื่นตัวค่อนข้างมากเพราะว่าเราอยู่ในโลเคชั่นที่ดีในอาเซียนนะคะโครงสร้างของการส่งออกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงถ้าเทียบกับปี1997กับปี2012เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะว่าในกลุ่มที่โตขึ้นคือสินค้าอุตสาหกรรมที่เราส่งออกนะคะถ้าดูสินค้าแร่และเชื้อเพลิงอันนั้นก็โตขึ้นนะคะจาก 2.53 เป็น 6.68 เห็นไหมคะว่าเราเมื่อเศรษฐกิจเราพัฒนามากขึ้นเนี่ยเราต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานมากขึ้นตรงนี้มันก็จะมาสะท้อนในตัวเรื่องของเชื้อเพลิงสินแร่ก็เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมนะคะมันก็โตไปตามไซส์ของการผลิต manufacturing ในอุตสาหกรรมแต่อย่าลืมนะคะว่านี่เราพูดถึงแต่เฉพาะด้านของการส่งออกสินค้าไม่ได้รวมถึงเรื่องของธุรกิจบริการนะคะถ้าดูเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยมันหดตัวลงนะคะสินค้าเกษตรกรรมก็หดตัวลงเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าประเทศไทยมีฐานของภาคเกษตรเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยมันน้อยลงแล้วแต่เราก็ยังหลอกตัวเองอยู่เหมือนกันว่า
เรายังเป็นประเทศที่เป็นเขาเรียกว่า agribase economy แต่ว่าจริงๆแล้วมันลดน้อยลงนะคะที่เราต้องเบสมากขึ้นเนี่ยก็คือเครื่องจักรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโนว์ฮาวแล้วก็สกิลนะคะของworkers and professionals ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเราอันนี้เรามองเฉพาะส่วน manufacturing กับเกษตรแต่ว่าถ้ามองในธุรกิจบริการนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปผ่านต่อไปนะคะโครงสร้างผู้ประกอบการไทยนะคะ เราแบ่งให้เห็นชัดว่าสีน้ำเงินคือไซส์ L นะคะไซส์ใหญ่สีเขียวคือไซส์ขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ exporters ของประเทศไทยซึ่งน่าจะรวมบริษัทที่มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะก็ของ SME เนี่ยมีสัดส่วนจำนวนผู้ส่งออกเนี่ยถ้าคิดเป็นรายเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 92.5% จำนวนมากนะคะตัวไซส์ L มีแค่ 7.5 เท่านั้นถ้าดูเป็นมูลค่าเนี่ย contribution ของ SME 92.5% เนี่ยได้ประมาณ 30% ที่เป็นมูลค่าการส่งออกแต่ว่าไซส์ L เนี่ย contribute 70% ก็สะท้อนได้จากการส่งออกสินค้าสำคัญอันดับแรกเลยคือยานยนต์นะคะที่ญี่ปุ่นมาลงทุนมากหรือตอนนี้อเมริกายุโรปก็เข้ามาลงทุนมูลค่าสูงนะคะตรงนี้ก็คือว่ามันก็คือตัวเลขที่อยู่ในกล่องสีน้ำเงินสิ่งที่ทำมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยได้มากไม่ก็น่าจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เราใช้วัตถุดิบในประเทศมากหน่อยอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารแต่บางตัวเราก็ต้องพึ่งพิงการนำวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามานะคะตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่ยังเรียกว่าเป็นของไทยอยู่มากเนี่ยความเป็นไทยอยู่ก็คืออุตสาหกรรมอาหารแล้วก็รวมถึงอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ถ้าไปดูเท่าแก่นะคะในอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะเป็นคนไทยก็คือคนไทยเสื้อฉายจีนนะคะหรือในอุตสาหกรรมของการผลิตเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเลยก็ยังเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่การลงทุนของต่างชาติเนี่ยจะมาหนักอยู่ตรงอุตสาหกรรมยานยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์สองอุตสาหกรรมใหญ่นี้นะคะแต่ที่เหลือก็จะเป็นของคนไทยแล้วก็โลเคอลคอนเทนต์เนี่ยก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมของคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะขีดความสามารถในการแข่งขันพูดสั้นๆนะคะภาพมันหลายสีเหลือเกินสั้นๆเลยว่าระดับความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยค่อนข้างจะสเตดี้ไม่หวือหวานะคะก็เรียกว่าเราเดินแบบนิ่งๆนิ่งๆแต่คู่แข่งเราเนี่ยกำลังวิ่งทะยานขึ้นไปเร็วเนี่ยก็คือมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียมาเลเซียสีส้มนะคะในกล่องสีส้มเนี่ยนะคะเมื่อก่อนอยู่49ใช่ไหมคะแล้วก็มาพัฒนาตัวขึ้นมาเป็น39นะคะของไทยสีเขียวนะคะของไทยนี่เรียกว่าดีกว่ามาเลเซียเหรอของไทยแย่กว่าของไทยแย่กว่าก็คือว่าอันนี้ต้องขอยกประโยชน์ให้น้องเขาที่ช่วยนะคะคือสิงคโปร์สีแดงตัวเลขจะน้อยนะคะจริงๆตัวเลขน้อยน่าจะเป็นตัวเลขที่แข่งขันได้ดีกว่าถูกไหมคะฮะ40ของอินโดนีเซียสีเหลืองนะคะสีเหลืองของไทยสีเขียวส่วนมาเลเซียสีเหลืองเหลืองเหลืองมัสตาร์ดนะคะก็สรุปว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็น่าเป็นห่วงเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่มันเหมือนกับไม่ทะยานมันไปแบบเอื่อยมากเกินไปในขณะที่สิงคโปร์ลอยตัวไปแล้วนะคะหลายประเทศที่อยู่เหนือเราเขาลอยตัวอยู่แต่ประเทศที่คู่ขี้กับเราในกลุ่ม middle income เนี่ยมาเลเซียทะยานอินโดนีเซียกำลังทะยานประเทศไทยถ้าไม่ทะยานก็คงจะแย่แล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างมัน relative มันไม่ใช่ static ทุกอย่างมัน dynamic นะคะงั้นตรงนี้ก็ต้องเตือนตัวเองว่าเราจะมาภูมิใจลมๆแรงๆคงจะไม่ได้นะคะเรื่องของความท้าทายคงไม่ต้องพูดกันมากสวทช.นะคะท่านรู้เยอะมากอยู่แล้วนะคะแต่ขอบอกสักนิดว่าสิ่งที่เราใส่เข้ามาในภาพนี้มันเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด
รื่องของ climate change เกี่ยวข้องอย่างไรมันสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือลดโอกาสให้เราทันทีอินเดียน้ำท่วมผลิตข้าวไม่ได้ต้อง import ข้าวเรามีโอกาสทันทีเขาไม่ต้องแข่งกับเราในตลาดต่างประเทศสั้นๆนะคะความแปรปรวนของธรรมชาติหรือมหาภัยทางธรรมชาติเนี่ยมันพลิกเกมของการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศตอนนี้ความแปรปรวนสูงมากนะคะ Digital Economy อันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งเราจะกำลังจะต้องพูดเรื่องความสำคัญอันนี้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีนะคะตรงนี้เนี่ยมันสร้างธุรกิจโอกาสใหม่ๆนะคะก็ต้องขอเรียนว่ากรมส่งเสริมเนี่ยเราวาง strategy นะคะว่าความจำเป็นที่ประเทศไทยต้อง reposition ตัวเองด้วยเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงต่างๆในภาพนี้ทั้งเรื่องของ ASEAN Century ทั้งเรื่องของ AEC ทั้งเรื่องของ climate change ทั้งเรื่องของ demographic factor ที่ประเทศไทยก็เข้าสู่วัย aging society หรือว่าโอกาสในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเป็น aging society อินเดียเป็นyoung society นะคะคนรุ่นหนุ่มสาวนี่มีมากถึง 50% ของประชากรของอินเดียนะคะหลายประเทศเนี่ยคนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยอินโดนีเซียก็รุ่นหนุ่มสาวสูงมากสัดส่วนสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นมันต่างกันคือ workforce เนี่ยมันมีพลังของหนุ่มสาวส่วนของไทยตอนนี้ก็อยู่ในภาวะโรยลงละโรยลงคือ aging มากขึ้นนะคะมันมีผลต่อโอกาสศักยภาพของประเทศไทยในด้านของการผลิตการทำการค้าระหว่างประเทศมากนะคะแต่ว่าเราเองกรมก็มองโอกาสเหมือนกันอย่าง Aging Society เราก็เพ่งไปอย่างตัวอย่างเป้าหมายอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราก็กำลังที่จะช่วยพัฒนา product ของเราให้ตอบสนองโจทย์ของผู้สูงอายุในตลาดต่างประเทศด้วยนะคะรวมทั้งตลาดที่เป็นหนุ่มสาวซึ่งเราต้องทูนให้เข้ากับตลาดนะคะเรื่องของ liberalization tool ที่สำคัญมากคือ FTA นะคะอาเซียนเนี่ยเรามี FTA กันอันนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนการเปิดเสรีระหว่างกันเรามี agreement ที่เรียกว่าจริงๆแล้วโดย nature ก็คือ FTA ตอนนี้การแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยประเทศที่เป็นผู้นำนะคะทางด้านของการค้าของประเทศเนี่ยใช้ FTA เป็นเครื่องมือในการกลุยทางสร้างตลาดเข้าตลาดสร้างพันธมิตร overnight ภาษีลดทันทีนะคะการแข่งขันประเทศไทยหดตัวเพราะประเทศเราไม่ได้ทำ FTA กับเจ้าของตลาดเราก็แย่แล้วนะคะเหมือนอย่าง EU ตอนนี้เรากำลังเริ่มเจรจาแต่ว่าประเทศที่ล้ำหน้าเราไปก่อนคือสิงคโปร์มี FTA อีกหลายประเทศมี FTA กับ EU ก็เข้าตลาดได้มากกว่าได้เร็วกว่านะคะอันนี้ขอแนะนำแผ่นภาพนี้นะคะว่านี่คือสิ่งที่เรามองจากสายตาของกรมส่งเสริมซึ่งเราทำหน้าที่ด้านของการตลาดกรมมีหน้าที่อยู่สองส่วนนะคะน้ำหนักของเราในด้านมาร์เก็ตติ้งในตลาดต่างประเทศนั้นเป็นโฟกัสแต่อีกส่วนหนึ่งคือด้านของ development คือ product developmentand market development ที่เรากำลังทำอยู่นะคะถ้า product ไม่ไปตามเนี่ยถึงเราจะส่งเสริมยังไงก็ขายไม่ออกเพราะว่า product ของเรามันต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาดแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของเขาเรียกว่าการแข่งขันในตลาดต่างประเทศนะคะถ้าเรามองส่วนบนเนี่ยเรื่องของ sustainable competitiveness เนี่ยนะคะอันนี้สิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของกรมก็ต้องแน่นอนต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติคือต้องถอดสลัก middle income trap ให้ได้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นตัวชี้อันหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าจะเป็นต้องพยายามผลักดันตัวเองนะคะไม่งั้นเราติดกับดัก middle income trap ก็คือว่าวัวพันหลักพัฒนาตัวเองแล้วไปไม่ถึงไหนแล้วก็ประชาชนเรื่องของระดับความยากจนต่างๆก็หนักขึ้นสิ่งที่เราต้องถอดสลักคือการสร้างความสุขกระจายความผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนรายได้ของประชาชนทั่วประเทศนะคะแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจไทยเข้าสู่อีกระดับหนึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ transition เพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในเศรษฐกิจยุคเก่าเนี่ยเราก็จะย่ำเท้าอยู่ที่เดิมนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ย
sustainable competitiveness ที่เราแปลความออกมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องยึดกับเรื่องของ quality and standard ความเป็นสากลการที่หนีจากการแข่งขันระดับล่างขึ้นมาสู่ระดับบนซึ่งมีคู่แข่งน้อยกว่าแล้วก็มีคุณค่าเพิ่มสูงกว่านะคะเพราะฉะนั้น moving up value chain เนี่ยตัวสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทยให้ได้นะคะquality and standardการสร้าง efficiency and productivity ในอุตสาหกรรมของไทยทั้งภาคการผลิต manufacturing and services เรื่องของการ relocate นะคะ production ของเรา production ของเราเดินออกไปนอกประเทศเนี่ยเป็นเพราะขาดแคลนแรงงานขาดจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่ขาดแค่ skill labor เราขาดคนเลยจริงๆที่จะเข้ามาเสิร์ฟอุตสาหกรรมเราอันนี้เป็นเรื่องคอขาดปัดตายนะคะแต่ยังหาโซลูชันไม่ค่อยพบว่าจะทำยังไงในระยะยาวตอนนี้อุตสาหกรรมที่เดินออกไปก่อนแล้วก็คือการ์เมนต์นะคะแล้วก็กำลังจะเดินตามไปอีกหลายๆอุตสาหกรรมเพราะรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะเนี่ยออกไปลงทุนในต่างประเทศ